เดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันครับโจทย์ของเรามีทั้งหมด12ข้อนะครับก็จะมีทั้งง่ายแล้วก็มีทั้งยากนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะค่อยๆอธิบายโจทย์อธิบายโจทย์เสร็จก็จะทำให้ดูนะครับก็มีทั้งหมด12ข้อนะก็เอาจริงๆอะทำแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องของ for แต่จะมีตัวที่จะต้องใช้เทคนิคอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับอยู่ด้านหลังๆสักนิดนึงนะครับมีทั้งหมด12ข้อเนาะการเรียงลำดับนะครับมีการค้นหาครับปกติแล้วไอ้อะไรหนึ่งมิติก็จะมีประมาณนี้แหละครับหาค่ามินค่าแม็กนะฮะเอาละเริ่มจากข้อที่1ข้อที่1ง่ายมากเลยครับผมกำหนดให้นะมีตัวแปรชื่อว่า ARR เป็นชนิดจำนวนเต็มครับโดยที่เมื่อเรามองตัวข้อมูลแล้วเนี่ยจะมีทั้งหมด5ตัวครับก็คือมี20มี30มี10มี4มี5จากนั้นแล้วเราต้องเข้าใจเรื่องของอินเด็กซ์ก่อนนะครับก็คือตัวแรกจะเป็นอินเด็กซ์ที่0ตัว2จะเป็นอินเด็กซ์ที่1นะครับก็ไล่เรียงลำดับจนถึงตัวที่5ก็คืออินเด็กซ์ที่4เรียบร้อยแล้วโจทย์เนี่ยกำหนดให้คุณประกาศตัวแปร array เสร็จแล้วค่อย assign ค่าทีละตัวนะครับค่อย assign ค่าทีละตัวไม่ต้อง initial ด้านบนนะก็ไม่ยากครับแล้วก็ให้พิมพ์ array ทุกตัวออกมาปกติเลยครับเหมือนกับตัวอย่างแรกที่ผมเคยทำเอาละตอนนี้เราตั้งชื่อเป็นแล็บ1แล้วกันเนาะแล็บ1 .c เหมือนเดิมเลยครับก็ include ครับแล้วก็ int main นะครับนั้นก็ return 0ครับตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็เริ่มประกาศตัวแปรก่อนตัว int arr นะครับขนาด5ตัวแล้วก็พอเราได้ int arr ขนาด5ตัวแล้วเนี่ยนะครับเราก็ค่อย assign ทีละตัวครับตัวที่0เท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับอะไรเอ่ยเดี๋ยวกลับไปดูหน่อยนะครับตัวที่0เท่ากับ20ตัวที่1ล่ะ copy หน่อยนะตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4นะครับตัวนี้เท่ากับ30ตัวที่2เท่ากับ10ตัวที่3เท่ากับ4ตัวที่4เท่ากับ5แล้วก็พิมพ์ทุกตัวครับก็ print f นะครับเปอร์เซ็นต์ARR นะครับเปอร์เซ็นต์ d นะเท่ากับหรือจริงๆเราจะใส่เป็น0ก็ได้นะเท่ากับเปอร์เซ็นต์ d backslash n ตรงนี้เราก็ใส่ ARR ตัวที่0ได้เลยครับก็เหมือนกันในตัวอย่างเนาะตัวนี้ใส่เป็น1 2 3ตัวนี้ใส่เป็น1 2 3และ4นะครับก็จะพิมพ์ได้เหมือนกับตัวอย่างที่ได้ยกไว้นะตามนี้แล้วว่ามันจะพิมพ์ออกมาตามนี้เนาะนะครับก็ลองดูเลยครับก็ compile ครับ jc lab 1.c ลบ o lab 1 lab 1ก็ได้ละครับแต่ผมก็บอกแล้วว่าไอ้ตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นเปอร์เซ็นต์ดีได้เนาะเปอร์เซ็นต์ดี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 นะครับตรงนี้ก็เพิ่มตัวแปรเข้าไปหน่อยเพิ่มตัวพารามิเตอร์เข้าไปหน่อยครับตัวนี้ก็เป็น0 1 2แล้วก็3แล้วก็4นะครับก็เสร็จแล้วครับข้อแรกนะเราพิมพ์ดับ1แบบ1เสร็จแล้วครับเห็นไหมฮะเสร็จละข้อที่1นะเสร็จละข้อที่1โอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะไปแล็บต่อไปกันครับ